ตาลุงคนนี้นิดนึงแกบอกแกเป็นทนายนะเออเหรอเดี๋ยวรอตรวจสอบแล้วกันคือแกไปถอยรถชนผู้หญิงชนรถผู้หญิงในปั๊มน้ำมันครับแล้วแกก็เมาตามที่ผู้หญิงเขาบอกนะแล้วก็จะให้รอเรียกประกันแกก็ไม่รอแกก็แบบเหมือนด่ากราดใส่ผู้หญิงทั้งนั้นที่เธอรถเธอโดนชนน่ะสุดท้ายอารวาสหนักจนเมียของลุงคนนี้ลากขึ้นรถไปแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคำขู่ว่ามีปืนนะเดี๋ยวจะยิงเลยลองไปดูคลิปนี้กันค่ะพี่จะไม่รอประกันใช่ไหมครับมันรอนานแล้วอ่ะน้องมันรอนานแล้วไม่มาแล้วใครเป็นฝ่ายเสียหายคะตัวนะแต่เพียงพี่มันไม่ได้ค่ะพี่พี่ชื่อมีอะไรชัดเจนนะชื่อนามกุลอะไรครับนี่ไม่พี่ชื่ออะไรอะคะพี่เอาบัตรประชาชนมาไหนครับชื่อนามกุลพี่ไม่ใช่ค่ะพี่เมาแล้วค่ะดูบัตรประชาชนพี่หน่อยได้ไหมน้องจะเปรี้ยวมากไปเปล่าวายมันขนาดนี้มึงจะเอาแรงกูอีกฮะเด็กน้องจะปืนกลั่นไปจะตกชีวิตไงโอเคค่ะขอบคุณค่ะจบประโยคนี้ขอบคุณค่ะได้หลักฐานมาครบละครับถอยก่อนเอาปลอดภัยก่อนเอาชีวิตเราปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าปลอดภัยคนเมาลั่นได้นะทั้งลั่นด้วยวาจาเนี่ยแล้วก็ลั่นด้วยปืนนะคะเออไม่ขอโทษไม่รอประกันด่ากราดอ้างว่าเป็นทนายไม่ให้ดูบัตรประชาชนแล้วก็พูดว่าระวังปืนลั่นจะจบชีวิตที่ไล่มาเนี่ยผิดทุกข้อเลยนะครับนักข่าวเลยไปถามผู้เสียหายบอกว่าเกิดขึ้นกลางดึกของ28พฤษภาคมเธอกับสามีไปจอดเติมน้ำมันใช่ไหมแล้วรถคู่กรณีอยู่ด้านหน้าถอยมาชนเฉยเออจริงๆเรื่องมันไม่มีอะไรเลยเรียกประกันก็จบแล้วอาจจะหงุดหงิดหน่อยๆก็เป็นธรรมดาเออก็เลยพยายามขอดูบัตรดูชื่อดูนามสกุลคู่กรณีก็ชี้ให้ดูตราสัญลักษณ์ที่ติดท้ายรถแล้วบอกเป็นทนายตาดูสิเหมือนเป็นตราชูครับที่ใช้ในทางนิติศาสตร์บางทีก็กลุ่มที่ทำงานทนายใช้หรือว่ากลุ่มอัยการก็ใช้บ้างแต่ว่าไม่ใช่ตราที่เป็นทางการนะครับเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเซนเฉยๆอ่ะสงสัยเฉยๆว่าเออเราอยู่ในวงการนี้นะอ๋อหรือติดเพื่อแบบซ้ายบนเนี่ยนะฮะเออติดให้เพื่อรู้ว่าคนขับขี่ด้านนอกจะได้รู้ว่ารถนี้รถแบบแก๊งเบ่งนิดนึงอ่ะเบ่งนิดนึงอ่ะโอเคกระทั่งตำรวจมาในปั๊มก็เลยแจ้งให้ตำรวจจัดการคู่กรณีก็ไปหาตำรวจบอกตัวเองทำงานอยู่ในกระทรวงมีเพื่อนเป็นทหารอันนั้นเออสายตรวจก็ท่าทีอ่อนลงเลยนะโอ้แล้วก็เดินมาบอกเธอไปแจ้งความกับร้อยเวรดีกว่าครับตำรวจไม่เอาแล้วไม่สู้ตำรวจสภปากเกร็ดตรวจสอบคลิปเหตุการณ์แล้วเดี๋ยวจะออกหมายเรียกชายในคลิปมาสอบปากคำนะคะเพราะว่าทะเบียนรถมีนะคะนะถ้ามียศมีตำแหน่งยังไงก็ประพฤติตนให้สมศักดิ์ศรีกับยศตำแหน่งที่มีดีกว่านะครับ อย่าเอาไปใช้อวดเบ่งอะไรทำความเดือดร้อนแบบนี้เลยมันก็จะเสียศักดิ์ศรีเราซะป่าๆเดี๋ยวเราตรวจสอบนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม